สนับสนุนโดย City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศพบกับผมบัญชาชุมชัยเวชใน B Times กันนะครับใครจะไปนึกครับว่าร้านขายผ้ามันจะเป็นธุรกิจเล็กๆเฉพาะกลุ่มก็จริงแต่จุดที่เขาขายได้แข่งขันได้ในยุคที่เป็นดิจิทัลคืออะไรอุตสาหเดินทางไปซื้อผ้าที่ต่างประเทศเอาให้รู้เลยใช้โซเชียลมีเดียตามด้วยนี่แหละครับคือจุดแข็งของจริงสำหรับธุรกิจยุคเปลี่ยนผ่านยุคนี้ตามผมมาครับบอกว่าไม่มั่นใจในการใช้ออนไลน์แต่เราลองเพราะว่ามันไม่มีคอสคือคอสต่ำมากไม่ได้ไปเปิดพื้นที่เช่าหรือไม่ต้องทำตกแต่งสถานที่อะไรแล้วก็ลองโพสต์รูปไปก่อนค่ะแล้วมันมีฟีดแบ็กจากต่างจังหวัดคนที่มาไม่ถึงสำเพ็งคนกรุงเทพที่ไม่มีเวลาเดินทางมาใช่คือดิจิตอลมาช่วยเสริมแต่ว่าดิจิตอลเนี่ยอยู่นิ่งกับมันไม่ได้การขายของที่มีหน้าร้านที่ต้องให้ประสบการณ์คนการปรับตัวมันต่างกันมากภายใน1ปีที่มีหน้าร้านนี้เกิดขึ้นเราจะอยู่เฉยๆเหมือนแต่ก่อนที่แบบให้ปีนึงผ่านไปไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนโดย City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศผ้าญี่ปุ่นมีราคาค่อนข้างสูงสูงนะฮะค่ะเราก็เลยเริ่มเอาผ้าที่เราอ่ะซื้อมาลองมาขายออนไลน์แล้วเป็นไงฮะช่วงแรกก็สินค้าอาจจะยังไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากแต่ก็มีดีมานด์มีความต้องการเข้ามาอยู่มีก็คือมีคนทักออนไลน์มาด้วยความที่เป็นผ้าญี่ปุ่นคนก็ตัดสินใจได้ง่ายตอนแรกเราก็คิดเหมือนว่าเออเอาผ้ามาขายออนไลน์แค่โพสต์รูปเนี่ยคนจะซื้อไหมเพราะว่าผ้ามันคนต้องจับเนื้อถูกเพราะว่าพฤติกรรมของคนเราอย่างเพื่อนแม่บ้านเพื่อนบ้านอะไรมาซื้อผ้าเนี่ยอย่างผ้าที่เห็นตั้งเป็นม้วนๆเนี่ยคือต้องเดินแล้วมาจับใช่บางทีก็เอามาเทียบใช่บางทีก็ต้องเอาแบบมาเทียบใช่แต่นี่ขายออนไลน์เลยขายออนไลน์แล้วปัญหาเกิดขึ้นก็มีปัญหาเกิดขึ้นก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างผ้าญี่ปุ่นก็อาจจะมีอยู่ในความคิดของคนว่าเป็นผ้าที่มีคุณภาพคนก็อาจจะกล้าซื้อว่าผ้าเนื้อดีเพราะบางคนอาจจะเคยไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วเคยไปใช้ผ้าญี่ปุ่นการที่น้องต้องบินไปอย่างเงี้ยคือถ้าพูดตรงๆค่าใช้จ่ายส่วนตัวก็สูงนะฮะแล้วเราไปทีก็ต้องใช้เวลาตั้งหลายวันแล้วถ้าเทียบกับแบบเดิมซึ่งมันมีนายหน้ามาขายผ้าความต่างมันคืออะไรแล้วทำไมมันกลายเป็นจุดแข็งเราเลยใช่เรารู้สึกว่าการทำแบบนี้มันจะสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับกลุ่มลูกค้าคือการเราลงใน Facebook เราจะทำเป็นเหมือนมีเป็นคอนเทนต์เป็นเนื้อหาเลยว่าพ่อค้าตอนนี้บินไปญี่ปุ่นนะไปคุยกับซัพพลายเออร์เจ้านี้แล้วก็ถ่ายภาพมาว่าเราอยู่ที่บริษัทนี้ตอนนี้พ่อค้าบินไปเกาหลีอยู่ที่โรงงานนี้ทีนี้คนที่ follow ในเพจก็จะมีความมั่นใจว่ามาซื้อผ้าร้านเนี้ยพ่อค้าไปซอสมาเองเอามาเองเลยจากโรงงานผู้ผลิตดีลเองเลยจากบริษัทเป็นตัวแทนโดยตรงเลยครับค่ะก็คือตรงนี้เป็นจุดสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าคือทั้งน่าเชื่อถือด้วยรู้ว่าตอนนี้เราทำงานอะไรอยู่ใช่แล้วก็เรามีตัวตนในออนไลน์คือมีตัวตนในออนไลน์ใช่เพราะว่าในออนไลน์บางทีคนอาจจะไม่กล้าตัดสินใจซื้อเพราะไม่รู้ว่าโดยเฉพาะผ้ามันต้องจับเนื้อต้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้บอกความแท้ความแล้วคนก็อาจจะไม่มั่นใจในตัวเราและที่สุดก็เลยเจอกลุ่มลูกค้าใหม่แม้จะเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า B2C ใช่ค่ะมาเจอคนที่ปลายทางและที่อยากตัดเสื้ออยากอะไรต่างๆใช่ค่ะใช้เวลากี่ปีตรงนั้นมาถึงตรงนี้โอ้ตรงนั้นเกือบ5ปีค่ะ5ปีเลยใช่ค่ะกว่าจะเปลี่ยนกว่าจะหาทางเจออย่างงี้ออกมาก็คือเปิดออนไลน์ล้วนๆแล้วมีออฟฟิศโชว์รูมที่อยู่ในออฟฟิศเดิมเนี่ยประมาณ3ปีเกือบ4ปีเกือบ4ปีใช่จนรู้สึกว่าสินค้าเราเริ่มเยอะขึ้นที่วางไม่พอแล้วก็มีคนเริ่มมาดูของที่ร้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยคิดว่าเราควรจะมีหน้าร้านสักทีหน้าร้านควรจะเกิดละใช่ค่ะแต่ในตอนแรกที่เราไม่มีหน้าร้านด้วยความว่าเรายังไม่อยากลงทุนอะไรเยอะในเรื่องในเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีเพราะว่าจากประสบการณ์ขายส่งยอดขายเราในวงการผ้าของเราลงเรื่อยๆนะใช่แล้วเราก็ยังทำผ้าอยู่แต่เราก็ใช้วิธีเหมือนลองผิดลองถูกโดยใช้ต้นทุนไม่สูงก่อนครับค่ะจนพอเราเริ่มมั่นใจว่าเรามีกลุ่มลูกค้าระดับนึงละเราก็เลยเริ่มมีการลงทุนเพิ่มขึ้นก็เลยย้ายมาให้มันมีหน้าร้านที่เป็นแบบเข้ามาหางานอยู่ริมถนนใหญ่ครับก็คือกิจจลักษณะเกิดหน้าร้านขึ้นมาแล้วแก้ปัญหาคนมาไม่เป็นมาไม่ถูกใช่พ่อทำให้เกิดความเข้าใจขึ้นเลยว่า 4-5 ปีนี้อุตสาห์พลิกมุมคิดทำให้ธุรกิจมันเกิดขึ้น
แต่ชอบอีกอย่างนึงคือพยายามหาลูกค้าเจอแล้วในที่สุดมันมีลูกค้ากลุ่มนึงที่พอไปได้แล้วถึงจะเริ่มเอาโลเคชั่นเกิดขึ้นใช่ค่ะอ๋อครับคือมันจะกลับจากคนอื่นอาจจะแบบมีหน้าร้านแล้วมาออนไลน์ใช่แต่ของเราออนไลน์ก่อนจนเราเริ่มมั่นใจว่าเราน่าจะมีลูกค้ามาหน้าร้านแล้วนะเราค่อยเปิดหน้าร้านแล้วเปิดหน้าร้านขึ้นมาแต่นี่ก็ถือว่า 4-5 ปีนี่พลิกจากรุ่นของคุณพ่อหมดเลยนะครับเปลี่ยนจากขายส่งมาขายปลีกขายปลีกเปลี่ยนจากร้านขายส่งที่แทบไม่มีลูกค้ามาหน้าร้านทุกวันนี้เราก็จะมีลูกค้ามาหน้าร้านและขายออนไลน์ด้วยและขายออนไลน์มากขึ้นก็มีการทำเวิร์กช็อปมีกิจกรรมกับลูกค้ามากขึ้นครับจริงๆถ้าท่านคุยกันมานี่จะรู้เลยว่าไอ้จุดเปลี่ยนที่คุณออยทำขึ้นมามันมาจากออนไลน์ค่ะมันเป็นตัวหลักเลยใช่ไหมที่พลิกทั้งหมดมาเป็นขนาดนี้ค่ะแล้วการพลิกขนาดนี้เพราะว่าการว่าในยุคนี้เนี่ยต้องใช้ออนไลน์มากขึ้นค่ะอย่างนั้นหรือเปล่าเกี่ยวเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกสุดอย่างที่บอกว่าไม่มั่นใจในการใช้ออนไลน์แต่เราลองเพราะว่ามันไม่มีคอสถูกมันคือคอสต่ำมากไม่ได้ไปเปิดพื้นที่เช่าหรือไม่ต้องทำตกแต่งสถานที่อะไรแล้วก็ลองโพสต์รูปไปก่อนค่ะแล้วมันมีฟีดแบ็กจากต่างจังหวัดคนที่มาไม่ถึงสำเพ็งคนกรุงเทพที่ไม่มีเวลาเดินทางมาใช่แล้วตอนนี้ทุกอย่างมันเอื้อกับการขายของออนไลน์มีการขนส่งที่ดีมีบริษัทขนส่งมารับของที่ร้านเราทุกวันใช่ค่ะไม่ต้องไปส่งที่ขนส่งหรืออะไรแล้วใช่ก็คือมีคนมารับของแล้วก็มีคนชอบเล่น Facebook มากขึ้นมีคนกล้าซื้อของออนไลน์มากขึ้นครับค่ะฉะนั้นว่าออนไลน์มันช่วยได้ทั้ง1โลเคชั่นที่เขาบอกว่าสมัยเมื่อก่อนนี่ต้องหาห้องหัวมุมอยู่4แยกหรือขึ้น5ใช่ค่ะใช่ค่ะ2ก็คือลูกค้ามันอยู่ที่ไหนแกว่าออนไลน์นี่แก้ได้2จุดเลยใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าลูกค้าร้านเรานี่คือมาจากออนไลน์แล้วค่อยมาที่หน้าร้านแล้วมาหน้าร้านใช่หรือคนที่ไม่สะดวกก็คือเราส่งให้ได้ทั่วประเทศครับเพราะเท่าที่คุณออยทำมาทั้งหมด 4-5 ปีแสดงว่าคือบางคนกลัวไงยุคดิจิทัลอีโคโนมี่ disruption ทำให้ธุรกิจไม่ปรับตัวจะตายแน่นอนแต่ว่านี่คือสิ่งที่มันคนตรงข้ามเลยใช่ไหมคือดิจิทัลกลับทำให้ธุรกิจเราไปต่อได้ใช่เพราะว่าคิดว่าตอนยุคนี้ต้องปรับตัวจริงๆ คือดิจิตอลมาช่วยเสริมแต่ว่าดิจิตอลเนี่ยอยู่นิ่งกับมันไม่ได้อย่างแต่ก่อนทำขายส่งอะค่ะที่คุณพ่อทำมา30ปีอะค่ะวิธีการขายมันคล้ายๆเดิมมาจากวันที่จากปีแรกๆจนถึงปีหลังมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเยอะไม่ได้มีอะไรพัฒนาเยอะแต่พอเราเริ่มมาสู่ดิจิตอลยุคดิจิตอลการขายของออนไลน์การขายของที่มีหน้าร้านที่ต้องให้ประสบการณ์คนการปรับตัวมันต่างกันมากภายใน1ปีที่มีหน้าร้านนี้เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่ามีกิจกรรมมีโปรโมชั่นมีทุกอย่างเกิดขึ้นมากมายเลยเราจะอยู่เฉยๆเหมือนแต่ก่อนที่แบบให้ปีนึงผ่านไปไม่ได้แล้ว1ปีนี้ต้องทำหลายอย่างเพื่อจะดูว่าอันไหนเวิร์คและอันที่เวิร์คนะตอนนี้มันไม่ได้แปลว่าปีหน้ายังเวิร์คอยู่ใช่ก็ต้องพัฒนาต่อไปอีกแต่ว่ามีหลายคนก็อาจจะไม่คิดเหมือนอย่างคนที่ปรับตัวได้นะคือเขาจะมองว่าดิจิตอลเป็นอะไรที่ทำแบบมันโหดร้ายมากมันสร้างผลกระทบแบบลบมากอะไรอย่างเงี้ยทำไงเราให้เขาเข้าใจในทางที่เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยครับก็จริงๆมันอยู่ที่ว่าเรามองถ้ามองลบอ่ะเราก็จะไม่เห็นโอกาสถ้าเรามองว่าการมีดิจิตอลทำให้ธุรกิจเราแบบแย่ไปเลยดูสิคู่แข่งทำดิจิตอลทำให้เราขายไม่ได้ไปเลยเราแสดงว่าเราคือปิดกั้นตัวเองใช่เพราะอย่างที่มองอย่างที่เป็นร้านตอนแรกออยเป็นร้านผ้าก็ไม่คิดว่าจะก้าวไปอยู่บนโลกออนไลน์ได้เพราะว่าพฤติกรรมของคนก่อนหน้านี้ประมาณ 4-5 ปีที่แล้วอะก็ยังไม่ได้ช็อปผ้าออนไลน์เยอะเสื้อผ้าออนไลน์ก็อาจจะไม่เยอะเท่ายุคนี้ใช่ค่ะก็คือแต่เรากล้าที่จะแบบลองด้วยต้นทุนที่ไม่ได้สูงอะค่ะเราว่าถ้าลองผิดลองถูกดูได้อะค่ะโอ้โหดูมาถึงตอนนี้แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นยังไม่จบนะครับติดตามตอนต่อไปได้ใน B-Times